นะครับกินที่ร้านอะไรครับผมอยู่ที่หาดตะเบิดนะครับก็มาอยู่ที่จันทิมารีสอร์ทครับเกาะทะลุทัวร์นะครับวันนี้ครับผมจะออกทริปดำน้ำยิงปลากับน้องๆกลุ่มเดอะริควีร์คิลเลอร์ครับโดยการนำทริปของช่องเต้ยครับเป็นลูกพี่ลูกน้องของพี่โจแล้วก็พี่เด็กที่จันทิมารีสอร์ทครับทริปนี้ก็จะได้เห็นผมออกหาปลาที่บางสะพานอีกครั้งครับกับแม่แอร์ทัวร์ครับโดยการเดินทางทริปนี้ครับผมใช้เจ็ตสกีลำนี้นะ1ลำนะครับแล้วก็เรือประมงที่จอดทางด้านนี้ครับ1ลำครับก็จริงๆแล้วบรรจุคนที่จะเดินทางในเรือเนี่ยเพียงแค่4คนนะแล้วก็เจ็ตสกีนี้อาจจะได้สัก3คนนะพอดีเรือใหญ่ของจันทิมารีสอร์ทซ่อมไม่ทันนะจริงๆแล้วเขาบอกว่าจะซ่อมทันเสร็จวันนี้แต่ไปมาคือไม่เสร็จก็ไม่เป็นไรครับผมก็ได้เปลี่ยนของเจ็ตสกีกับเรือเล็กที่จะเดินทางไปดำน้ำยิงปลาครับก็เพื่อนๆติดตามชมได้ครับผมคิดว่าเป็นทริปที่น่าสนใจครับเพราะร้อยคนนะครับที่จะได้เห็นการท่องเที่ยวเชิงหาปลาไปด้วยอย่างผมครับก็วันนี้มีโอกาสนะครับก็จะได้ติดตามผมแน่ทอดกินที่นอนออนไลน์ครับนี่ครับค่าเช่าเรือเจ็ตสกีนะครับประเดิมคนแรกนะครับก็ขอบคุณพี่เล็กมากครับอุตส่าห์ลดราคาให้นะก็วันนี้เจอกันครับกับบริการดีจากพี่เล็กจันทิมารีสอร์ทครับแล้วก็รับรองครับไม่น่าผิดหวังครับกับทริปการหาปลาที่บางสะพานอีกครั้งหนึ่งครับเด็กเรือมาแล้วครับเด็กเรือเด็กเรือนี่ค่าเช่าเรืออ้าวขอประเดิมประเดิมประเดิมก่อนโอเคอันนี้ค่าเช่าเรือใช่ไหมค่าเช่าเจ็ตสกีค่าเช่าเจ็ตสกีโอเคแน่นะเดี๋ยวจะเอาค่าเช่านี้ไปซื้อน้ำมันมานี่อ๋อนึกว่าจะอิฟตังของพี่เล็กนะโอเคครับเดี๋ยวเราเจอกันนะแปะแล้วแปะแปะเจ๊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 โอเคแต่ถ้ามันแน่เช่านะฮะโอเคนะติดตามผมได้นะเดี๋ยวเราจะไปตกปลานู้นเขานู้นนี่ครับนี่เจ้าของนะนี่แนะนำหน่อยพี่โจครับคนนี้ครับสุดยอดแห่งคนที่ขับเรือพาเที่ยวชมเกาะทะลุรวมถึงขับเรือพาไปตกหมึกดำน้ำยิงปลาสุดยอดมากครับคนนี้ครับถ้าเกิดใครสนใจก็ติดต่อพี่โจได้ครับที่จันทิมารีสอร์ทครับแล้วเจอกันครับคนนี้ครับผมเดินทางด้วยรถตู้นะมาหมายที่จะไปลงดำน้ำยิงปลาครับพอดีเรือที่เราใช้บรรทุกคนมาไม่หมดนะพอดีวันนี้มียอดฝีมือมาหลายคนครับด้านหน้าก็จะเป็นนี่ครับน้องเบนครับถ้าคนที่จำถ้าคนที่จำคลิปการดำน้ำที่เคิร์นเขาแหละก็จะรู้ว่าน้องเบนนี่ดำลูกยางนะได้เยอะพอสมควรนะแล้วก็จะมีนี่น้องเต้ยนะเป็นคนที่อยู่ที่รีสอร์ทจันทิมารีสอร์ทครับก็เป็นคนดำทางนะด้านหลังดูกันด้านข้างก่อนนี่ก็จะเป็นน้องแบงค์ออกทริปแรกครับที่ว่าได้ปลานิลตัวใหญ่ๆนะใช่นะแล้วก็จะมีน้องฮาร์ดนั่งหลังสุดนะนี่คือจะเป็นแค่เบอร์2ถ้าเบอร์1นี่ครับต้องน้องเอสนะแชมเปี้ยนโอเคแล้วก็นี่ผมครับก็เดี๋ยวเราจะไปลงตรงจุดตรงนั้นเขาเรียกว่าอะไรเต้ยผมไม่แน่ใจครับแต่ผมส่วนตัวผมเรียกว่าหุบขี้วัวครับหุบขี้วัวนะเอาตามคนพื้นที่บอกแล้วกันแล้วเดี๋ยวเราจะนั่งเจ็ตสกีหรือไม่ก็เรือใหญ่ข้ามไปยังจุดที่เราจะลงหาปลากันนะครับครับรอบครับอันนี้คือริมทะเลนะฝั่งอ่าวไทยที่หาดบางเบิดครับแล้วก็มีเรือเยอะแยะมากมายครับจอดเทียบท่าอยู่แถวนี้มาเลยครับผมถึงหมายกันแล้วครับตอนนี้คือเอารถจอดก่อนนะเดี๋ยวจะเอาของลงจากรถจากนั้นแล้วเดี๋ยวเราจะลงไปตั้งหมายที่จุดที่เป็นจุดลงเรือตรงด้านนี้ครับพาไปดูครับเขาเรียกว่าอ่าวเลยนะครับท่าทรายหรือทุ่งท่าเทียบอ่าวเตียบไม่รู้ว่าอ่าวเดียวกับเปล่านี่แหละประมาณ30บาทใช้ได้นะใช้ได้อยู่โอ้โหลมเย็นมากครับสวยมากครับวิวสวยนะแต่ต้องดูปลาครับว่าจะได้ไหมนะผมฝากความหวังไว้ที่น้องฮาร์ดเลยวิวเนี่ยมันได้อยู่แล้วแต่ปลานี่เดี๋ยวเราจะต้องมุนไปทางขวาใช่ป่ะที่ว่าเขามีเรือนี่อ๋อต้องไปทางนี้ครับที่เขามีเรืออยู่เรือเก่าญี่ปุ่นอยู่ด้านล่างครับโอ้สุดยอดครับโอเคนะเดี๋ยวเราเจอกันที่หมายนี้ครับโอ้โหวิวสวยมากครับกับอันแน่นทัวร์กินที่นอนออนไลน์ครับตอนนี้เรากำลังอยู่บนเรือครับที่เรากำลังจะลงหมายตรงเรือญี่ปุ่นเก่าครับแล้วพี่โจจะขี่เจ็ตสกีมารับน้องๆครับทีมงานเดอะริควีร์คิลเลอร์นะนำโดยอาจารย์เอสครับต้องยอมรับนะคนนี้ฝีมือมากครับทุกครั้งที่ลงดำน้ำยิงปลาผมจะตั้งความหวังไว้ที่น้องเอสสูงมากที่สุดนะครับในแต่ละทริปแล้วก็มีน้องฮาร์ดอีกคนนะเป็นบัดดี้นะนั่นมือที่2นะ
มือหนึ่งต้องให้อาจารย์เอกเขาต้องยอมเรื่องปลาเล็กไว้ใจเพื่อนผมโอเคเชื่อนะเชื่อเดี๋ยวน้องก็มีปลาเล็กกินละงานเนี้ยคนจริงเขาไม่พูดกับเราว่าโอเคจำใส่เป็นพี่โจเดี๋ยวมารับหน่อยนะเอาโอเคพี่โจมารับหน่อยเร็วขอไปได้ทีละคนมารับน้องก่อนไปทีละรอบเอาน้องไปปล่อยก่อนโอเคได้ได้เอาโอเคครับไปแล้วครับ1คนนะไปโอ้โหเด็กคนเดินแควคิลเลอร์มาแล้วโอ้โหนี่เดินแควคิลเลอร์ครับน้องฮาร์ดสุดยอดตลอดการอาจารย์เอฟผมจำตัวเองไม่เจอโอ้โหพี่จ้าโอ้โห
ี๋ยวจะรอรุ่นน้องเอสกับน้องเต้ยนี่ครับสุดยอดโอ้ต้องเต้นตัวได้เชือกมันลอยป่ะยกให้อาฮาร์ตเป็นมือหนึ่งนะอะต่อยก่อนถ้าตัวใหญ่มาจะทวงมือหนึ่งคืนนะโอเคครับวันนี้ยังอยู่ทั้งวันนะถ้าเกิดยิงเปล่าได้จะไปตรงมือแข่งกันต่อโอเคครับนี่ครับได้แล้วหนึ่งตัวนะแล้วดูตัวต่อไปใครจะได้นะครับรอลุ้นต่อไปI'm sorry.
ได้เลยน้องฮาครับแชมป์ยิงปลาวันนี้นะ4ตัวครับแล้วก็เป็นพ่อครัวด้วยนะครับเรื่องของเรื่องคือเอสก็บอกว่าคนที่ยิงปลาได้นะก็ต้องมาเป็นพ่อครัวด้วยครับจริงๆแล้วมันน่าจะสับกันนะคนยิงปลาไม่ได้น่าจะมาทำอาหารมากกว่านะแต่เดี๋ยวกินไม่ได้อีกอ่ะใช่เดี๋ยวกินไม่ได้อีกวันนี้ปลาอะไรเนี่ยปลาตะปูตัวใหญ่โอ้นี่ทอดอย่างงี้เหรอโอ้โหน่ากินมากเนื้อเยอะปลาแล้วแต่ว่าแล้วปลาแล้วปลาตัวอื่นทำอะไรบ้างอ่ะนี่ปลาต้านี่ไงครับนี่ปางนะยังได้สักตัวนี่ตอนนี้ปลาของผมนะเอาทอดกรอบไปแล้วนี่คือทอดหมดเลยใช่ป่ะทอดหมดเลยครับนี่ทอดแล้วก็เนื้อปลาสองฝั่งแล้วก็หัวต้มยำเนี่ยอ๋อโอ้โหรอโอ้โหนี่มีต้มยำด้วยปลาน่ากินมากเลยมาไม่ทานทานมาทำแต่เมื่อไหร่นะไม่เห็นรู้เรื่องเลยก็ต้องแต่รีบมาเพราะว่าปลาไม่มีน้ำแข็งแท้โอ้โหน่ากินมากแต่ว่าต้มยำเสร็จแล้วใช่ป่ะต้มยำเสร็จแล้วนี่เป็นไงน้องฮาร์ดของผมครับนอกจากจะยิงปลาเก่งแล้วครับยังทำอาหารเก่งด้วยนะก็โชคดีไปพรุ่งนี้เอ็กบอกจะแก้ตัวนะคิดว่าจะชนะฮาร์ดไหมเดี๋ยวต้องไปเข้าคอร์สตัวเลยเอ็กนี่ไม่กล้าเข้าครัวเลยอายเดินมาแล้วผมเมื่อกี้ให้ช่วยอะไรบ้างไงไปแล้วเจอแบงค์เพราะว่าทำแก้เขินให้นั่งอยู่เฉยโอเคจัดไปแต่ต้องไปแซวซะหน่อยตัวนี้เลยเขาเรียกว่าปลาอะไรครับปลาขี้ตังครับก็ยังดีกว่าที่ตังเป็ดเอ็ดยิงไม่ได้เลยแบงยิงไม่ได้เลยผมยังได้ตัวหนึ่งเห็นไหมนี่ความภาคภูมิใจไม่แห้วกันแห้วโอเคเนาะชิมให้ดูครับปลาขี้ตังเป็ดเป็นยังไงนะแล้วก็น้ำจิ้มครับนี่ครับอ๋อนี่นะโอ้นี่ครับที่ของน้องฮาร์ดครับลำบากคนชนะมากเลยคนชนะเนี่ยต้องมาทำน้ำจิ้มให้คนแพ้กินด้วยนะน้ำจิ้มใส่หัวหอมใบมะกรูดครับต้องกินตั้งแต่ไม่ได้กินใบมะกรูดต้องกินใบมะกรูดก็หัวหอมด้วยโอเคครับชิมใบมะกรูดนะครับแต่อร่อยมากเลยมอฮานี่คือเชฟเก่าเลยเพราะโดยการควบคุมของเชฟเอสครับเชฟนากาโมโต้คนแพ้ไม่มีสิทธิ์พูดโดนมากเลยแต่ตาคิดว่าอร่อยปะครับอร่อยอร่อยนี่ผมปรุงอร่อยใช่เขากินปลาทอดไอ้ท่านไม่ได้กินต้มยำแม่จะคุยเต็มที่เลยเดี๋ยวให้ดูปลานี่ต้มยำปลาต้มยำปลาเอสปรุงครับเอสปรุงแต่ว่าฝีมือฮาร์ดดีครับตัวใหญ่มากผมประมาณต้องมี3โลกว่าน่าจะได้อ่ะปลากระพงนี่สดๆจากทะเลกระพงแดงปลาสัมภาระเลยครับขอชิมหนึ่งคำครับสุดยอดมากผมวันนี้ผมดำน้ำเชิงน่ารักครับโอเคน้ำอันดูแล้วโอเคครับขอบคุณที่กับผมท่านตัวครับที่ไม่ลงรักความสุขวิจารณ์นะครับแล้วก็ขอบคุณที่เราเป็นวิจารณ์เนอร์ต้นยำอร่อยปะเนี่ยอร่อยที่หัวไม่อร่อยยังไงอ่ะได้จบจะเข้าไปที่เป็นวิจารณ์ครับรักสุขมากครับเลยครับดีขอบคุณครับทุกท่านครับผม